วันนี้ผมทําหน้าที่เรื่องของงานวิจัยเรื่องว่าทํายังไงทําให้น้อยและได้ผลเยอะสําหรับคนที่ไปคิดจะไปเช่าที่นะครับผมบอกเลยครับการเช่าที่นะครับพี่น้องอย่าเช่าเลยทําเท่าที่มีก่อนนะพี่น้องเก่งก่อนได้ก่อนค่อยไปเช่าเพิ่มหลายคนเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยครับพี่น้องไม่มีเงินลงทุนพี่น้องแต่มีเงินเช่าที่ผมเป็นห่วงเหลือเกินความรวยไม่ตกยุคพี่น้องนะแต่ถ้าพี่น้องพลาดขึ้นมาเจ๊งเลยนะพี่น้องเจ๊งไม่เจ๊งนี่ไม่เท่าไหร่นะพี่น้องนะยังเหลือลมหายใจนะพี่น้องแต่เป็นหนี้เนี่ยพี่น้องมันหนักถ้าพี่น้องทํางานแล้วเกินกําลังมันไม่ไหว1ถ้าทําเกินกําลังแล้ว1อะไรมันจะเพิ่มครับ1ต้นทุนมันจะเพิ่มเท่าตัวนะแต่ถ้าว่าทําอะไรก็แล้วแต่เราไหวเนี่ยต้นทุนเท่าเดิมนะเท่าเดิมแต่ถ้าว่าเราไปเช่าเพิ่มค่าแรงมันจะเพิ่มเป็น2เท่าแต่ผลผลิตมันจะลดลงอีกเท่านึงแต่ถ้ากลับกันเราทําเท่าที่เราทําไหวผลผลิตมันจะเพิ่มอีก1เท่าคนละเรื่องนะพี่น้องเนาะเราก็จะมาตอกย้ําทฤษฎีของเรานะครับก็คือปลูกอ้อยเป็นตาตัดตาเดียวแล้ววางวางนะครับระยะปลูกก็ยังพูดเหมือนเดิมคือระยะร่องคือเม็ด50นี่ระยะร่องเม็ด50อ่ะสําหรับมาทางนี้ก็ได้ระยะร่องตรงนี้นะครับพี่น้องนี่จากนี้นี่เม็ด50นะครับแล้วระหว่างกอกอคือตัวนี้นะตัวนี้ถึงตัวนี้เม็ดหนึ่งขึ้นเหนือ20ล่องใต้20นะมันจะห่างตรงนี้ประมาณ60เซนเห็นไหมฮะ60เซนพอดีนะครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมปลายเม็ดเหมือนกันขึ้นเหนือ20ลงใต้20มันก็ห่างช่องละ60เซนทําไมถึงต้องห่างช่องละ60เซนเนื่องจากว่ามันได้แสงได้ลมมันจะให้ตัวเนี้ยนะฮะขยายกอได้อย่างเต็มที่ตัวนี้จะขยายกอได้อย่างเต็มที่มันจะขยายกอได้อย่างเต็มที่ถ้าทําอย่างเงี้ย1ไร่นะครับนะกว้างเมตร50ระหว่างต้น1เมตร1ไร่จะมีกออ้อยอยู่ที่1066กอนะครับและ1กอเราจะใช้อ้อยแค่3ตาแต่3ตาเราจะตัดเป็นท่อนๆนะท่อนๆแล้วก็วางแล้วก็วางปลูกกลบไม่เกิน3เซนพอ5เซนเยอะเกินไปนะฮะเอาแค่3เซนเนาะเอาแค่3เซนสัก2ไม่เกิน2ข้อมือเนี่ยนะ1หรือ2ข้อมือพอมันโผล่มาพอปลูกปุ๊บวางระบบน้ำทันทีเลยไม่เสร็จพรุ่งนี้ปลูกใหม่วางใหม่อย่าไปปลูกให้เสร็จแล้วมาวางระบบน้ำทันทีปุ๊บมีโอกาสเน่าอ้อยถ้าขึ้นแล้วไม่เป็นไรถ้ายังไม่ขึ้นนี่เป็นนะครับหลังจากนั้นพอมันขึ้นมาแล้วเราเอาหญ้ารุ่นแรกเราก็ค่อยๆกบไปเรื่อยกบไปเรื่อยกบไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เต็มอย่างนี้เห็นไหมฮะมันเดี๋ยวค่อยไปอย่างนี้นะแล้วไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องหญ้านะครับเราจะเหนื่อยเรื่องหญ้าประมาณ6เดือนหลังจาก6เดือนแล้วพี่น้องคําว่าหญ้าจะไม่มีอยู่ในหัวสมองละนะฮะยาฆ่ายุงฆ่าหญ้าผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าไปหน้าแรงตรงนี้มันจะไม่ค่อยแรงไหมฝนตกมาเพิ่งจะมีนะเพิ่งจะมีแล้วฝนก็หายไอ้คนนี้มันก็จะช้าแต่ถ้าพี่น้องใช้ยาฆ่าหญ้าหญ้าในไร่ของพี่น้องมันจะเปลี่ยนสายพันธุ์ทันทีจากที่ค่อยเป็นตะตอนยอนเนาะตะตอนยอนคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูนะพี่น้อง2เดือนนะฮะผักขมขึ้นขนาดนี้2เดือนนะ2เดือนหญ้าขึ้นขนาดนี้นี่แล้วบางคนบอกโอ้ยไม่รู้จักหญ้าที่บ้านซะแล้วแรงใช่ครับมันแรงเพราะมันเปลี่ยนสายพันธุ์ไงครับเพราะว่าเราใช้ยาฆ่าหญ้ามันก็จะทําให้หญ้าเนี่ยโตไวเพราะว่าเขาอยากจะมีชีวิตอยู่เขาต้องการแพร่เผ่าพันธุ์ของเขาต้องการดํารงชีวิตอยู่ไม่งั้นมันจะสูญสิ้นไปเขาก็เลยโตไม่มีอะไรก็โตพอโตปุ๊บก็แตกเม็ดเร็วเพื่อจะนี่แต่ถ้าว่าเราไม่ใช้ยาสารเคมีเนาะแล้วก็ค่อยๆพอมีเข้าไปอ้อยเราก็โตอย่างต่อเนื่องแล้วก็หญ้าก็โตเหมือนกันแต่ว่าโตแบบจ่อยๆตอนนี้หญ้ากับอ้อยนะฮะสังเกตครับอ้อยถูกทำร้ายด้วยแสงด้วยธรรมชาติหญ้าหรือเปล่าคะหญ้าค่ะพวกกันหญ้าถูกทำร้ายด้วยอ้อยอ้อยมันบอกไอ้หนูที่นี่พี่ใหญ่พี่คุ้มแน่ไงสู้กันถ้าอ้อยสู้หญ้าไม่ได้อ้อยแพ้ตอนนี้นี่อ้อยเราชนะเพราะว่าเราเข้าข้างอ้อยนะเราเข้าข้างอ้อยเสร็จแล้วหญ้ามันก็โตกันค่อยๆโตเพราะอะไรมันแสงไม่พอมากินไม่อิ่มอันนี้กินอย่างเต็มที่เนาะและแล้วเวลาผ่านไป6เดือนมันก็จะขุมกันค่ะแล้วเราก็จะสางใบอ้อยขบไปเรื่อยไปเรื่อยจบมาพูดถึงผลผลิตที่เราตั้งไว้200ตันนะฮะบางคนก็คอมเมนต์แรงเหลือเกินนะครับไม่น่าจะคอมเมนต์ในขนาดนั้นแต่ดีที่ว่าใจเราแข็งเราก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ดังนั้น
อย่าคอมเมนต์แรงหรืออะไรต่างๆนะใจเย็นใจเย็นนะให้ผมได้ออกตัวไปสักปีนึงก่อนเนาะแล้วค่อยคอมเมนต์เพราะต่อไปถ้าจะมาขอเรียนวิชาจากผมเนี่ยผมอาจจะไม่รับท่านนะการคอมเมนต์เราใจเย็นๆใจเย็นๆนะค่ายนี้เป็นค่ายจริงจังนะไม่ใช่แค่ล้อเล่นหลังจากที่พี่น้องวางไปแล้วประมาณ1อาทิตย์พี่น้องอ้อยมันโผล่แล้วนะอ้อยมันโผล่แล้วและมันจะโผล่ไปเรื่อยมันก็ฉีดตามโปรแกรมเลยตามโปรแกรมอันนี้ได้2เดือนละเนาะแล้วก็ฉีดตามโปรแกรมเลยอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งและพี่น้องมาดูผลนะเพราะว่าเป้าหมายผมคือ3ตาเนาะเราต้องการแค่5เองเนาะเนาะ5เองเรามาดูไอ้คําว่า5เองอ่ะวันนั้นมันแทบจะหา5ไม่เจอเลยเนาะวันนี้เรามาดูได้5จริงมั้ยนะ1อันนี้หน่อแรกหน่อแม่มันนะหน่อแม่มันหน่อแม่ออกมาก่อน1หน่อต่อไปหน่อลูก1 2 3 4 5 6 7นะ7แม่7ดวงแม่นี่อันนี้เจ็ดตัวแม่เจ็ดตัวแม่ถามว่าอยู่แค่นี้ไหมไม่หยุดพี่น้องเดี๋ยวได้แสงได้แสงได้พื้นที่ได้อากาศเดี๋ยวแตกอีกนะแตกอีกเพิ่มเพิ่มทะลุ10นะแต่ผมต้องการแค่5นี่ถือว่าผ่านนะอันนี้ผ่านเกินแต่จะมีผ่านเกินมาดูดิจริงไหมฟังเสียงผมเกินนะอย่าตกใจพี่น้องนะอันนี้วิทยาศาสตร์ล้วนๆไม่ใช่สายศาสตร์เรามีวิทยาศาสตร์แล้วก็มีพุทธศาสตร์นำวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้หน่อแม่หน่อแรกมา1เนาะต่อไปหน่อลูก1นะนับแม่นับ1นะ1 2 3 4นะอันนี้หน่อนะ4นะ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18พี่น้อง18หน่อเห็นไหมฮะ18หน่อเกิดขึ้นได้ยังไงนี่ไงเกิดขึ้นจากไม่จริงหรอกนี่ไง18หน่อจริงหรือเปล่านับอีกครับนับ1อ่ะดูนิ้วดูนิ้วทุกคนจ้องนิ้วนะฮะแอดมินดูนิ้วนะ1 2 3 4 5 6นะ7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19พี่น้อง19ลืมนับหน่อนี้19 19เนี่ย19หน่อแต่ต้องการเท่าไหร่5หน่อและหน่อแล้วก็ตาที่3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ย10 10บวก19ไปเท่าไหร่ครับ29ค่ะ29 29บวกอีกเท่าไหร่อันเท่าไหร่ไปเดี๋ยว1 1 2 3 4 5 6 77 29บวก7เป็น36ค่ะกรณีมี36ทั้งที่เราตั้งเป้าไว้แค่15พี่น้องไปคิดดูก็แล้วกันนะแค่กรเดียวอ่ะโอ้โหไปคุณแล้วโอ้ไม่ธรรมดานะทีนี้ถ้าเราจะพัฒนาสายพันธุ์น่ะเราควรจะเอากรนี้โดยเฉพาะต้นนี้ที่ดกๆนี้นี่คือการแตกกรดีเนี่ยพี่น้องต้องเห็นตั้งแต่2เดือนแรกละ1เห็นช่วงแรกอันไหนโผล่ก่อนเอาอันนั้นไปปักไว้อันนี้ที่ผมจะทำพันต่อไปคือต้นนี้นะต้นนี้จะทำพันต่อเพราะอะไรนี่คือการแตกกอนแตกหน่อดีตอบสนองดีให้คัดอย่างเงี้ยไปทำพันเรื่อยๆพี่น้องจะได้เป็นซูเปอร์ไม่ใช่ขี้ผลเยอะเอามาหมดไม่ใช่นะเอาอย่างนี้ด้วยเสร็จแล้วหน่อใหญ่ด้วยหน่อตรงหน่อดีแล้วก็ต้านทานโรคแมลงดีด้วยตรงนี้ต้องเอาอย่างนี้นะฮะและมีแค่นี้ใช่ไหมฝั่งนี้มีไหมเอาฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ค่ะสักครู่ค่ะต้องค่อยๆคาบเดี๋ยวไปโดนอ้อยอึ๊บค่ะ